ครับสวัสดีครับมากับมูฟี่ซันเดย์นะจ๊ะวันนี้มากับโจ๊กเกอร์วันนี้เปื่อยบอกเลยมาเปื่อยๆนะจ๊ะมันไม่สดเพราะว่าปัญหาเรื่องด้านเทคนิคนะฮะวันนี้เราก็จะเป็นการทำพรีเมียร์นะฮะซึ่งว่าขณะที่ออกพรีเมียร์กันไปเนี่ยทุกคนจะได้ชมโจ๊กเกอร์เราจะคุยกับแชทด้วยว่างั้นน่ะตอนทำพรีเมียร์ว่างั้นดังนั้นทุกคนคุยอะไรมาเนี่ยเราอาจจะตอบโต้ไม่ได้แต่เราแชทตอบโต้ได้ประมาณนั้นนะครับให้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเราแนะนำก่อนเลยนะครับมาจากคนแรกก่อนนะครับอควาบีบิวนะครับจากเพจอควาบีบิวนะครับสองพี่ตุนคูนะครับจากเพจถลกหนังนะครับสามนะครับอาจจะไม่มีรูปนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มไปต่างจังหวัดนะจ๊ะดังนั้นเขาคุยได้แค่โทรศัพท์เท่านั้นนะครับพี่หนุ่มเพจคอหนังข้างห้องครับส่วนผมนะครับแอดโทนิกาตาครับต้นครับจากเพจถลกหนังนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโจ๊กเกอร์นะจ๊ะโจ๊กเกอร์ซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเข้าได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วปะใช่ปะประมาณนั้นสองใช่กับสัปดาห์กว่าแล้วที่ใช่ดังนั้นเราก็สปอยกันเลยละกันเต็มที่นะฮะซึ่งว่าทุกคนเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงดูกันมาแล้วแล้วก็หลายคนก็รับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่ที่หนังที่แฮปปี้ดูแล้วแบบโอ้ยสนุกจังเลยออกจากโรงมีความสุขไม่ใช่ออกมาคุณจะหม่นเออทุกคนเป็นออกมาเหมือนกันหมดเลยฟีลลิ่งคือเป็นประมาณนั้นนะฮะเราก็เลยจะมาคุยเรื่องประเด็นนี้กันหน่อยนึงว่าเออเนี่ยคุณไปดูโจ๊กเกอร์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมีความรู้สึกอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากพี่หนุ่มคอหนังข้างห้องก่อนแล้วกันนะครับพี่หนุ่มครับชอบส่วนไหนของโจ๊กเกอร์บ้างครับผมถ้าถามว่าชอบส่วนไหนของโจ๊กเกอร์ต้องบอกว่าชอบความดิบและความเถื่อนของหนังของครับผมเพราะว่าในหนังภาคนี้เราจะได้เห็นการแสดงของวาคิน ฟีนิกซ์ซึ่งเขาทุ่มเทกับในบทนี้มากทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือโจ๊กเกอร์ซีรีส์2019ที่เราตามหาหลังจากที่คิดได้เสียชีวิตไปในของแบทแมนเดอะดาร์กไนท์ของผู้กำกับแล้วก่อนหน้านั้นนะพี่ในซูไซด์สควอดโอ้ยโอ้ตา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 คืออย่างนี้จะเล่นน้อยแล้วอ่ะตามจริงอ่ะเราก็พูดถึงเขาได้แหละแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในบางคนอาจยังไม่รู้ไงว่าทำไมถึงไม่อยากจะมีคนพูดถึงเขามากนักนะฮะก็คือว่าตอนที่เขาเนี่ยตอนที่จาเลตโต้เนี่ยเขามารับบทโจ๊กเกอร์ในหนังซูไซด์สควอดซึ่งเป็นหนังรวมตัวร้ายของ DC เนี่ยครับนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ผู้กำกับนี่แหละครับเขามีการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ครับกับตัวเจเลตเองไว้เนี่ย57เทคนะฮะได้มีการถ่ายทำเลยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นปะใช่ถ่ายเก็บไว้57เทคแล้วก็พอหนังพอถึงเวลาที่จะทำโพสต์โปรดักชันนึกเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อเนี่ยเขาดันเอาแค่ฟุตเทจแค่15นาทีลงมาใส่ในแบบบนแผ่นฟิล์มของหนังเรื่องทุกครั้งสปอร์ตหรือว่าเป็นการหักหน้ากับเจเลตเลโต้ครับผมเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมนั่นดิก็คิดว่าน่าจะเป็นการเกี่ยวบทลงตัวมากกว่าใช่วอร์เนอร์บันเดอร์ชอบเข้ามายุ่งเรื่องของเรื่องเลยที่ชุดเก่าอ่ะใช่ใช่เขาจะชอบแบบต้องจะไม่ดีอย่าตัดออกตัวนี้ไม่ดีตัดออกจะไปไว้ในนู่นในเล็กในเล็กวอร์เนอร์ต่างประเทศนะวอร์เนอร์ต่างประเทศนะใช่ใช่ไม่ใช่ของเมืองไทยวอร์เนอร์ไทยแลนด์ไม่เกี่ยวนะใช่ใช่โอเคต้องบอกก่อนว่า CEO ในช่วงยุคนั้นนะครับต้องหยกบอกว่า CEO ในช่วงยุคนั้นของวอร์เนอร์เนี่ยแกจะลงมายุ่งเกี่ยวทั้งบททั้งนักแสดงทั้งการถ่ายทำทุกอย่างทุกอย่างยุ่งไปหมดจะเข้ามาคุมทุกอย่างเออซึ่งทำเซตเก่านะย้ำว่าเซตเก่าไม่ใช่คนที่เป็นหัวเรือที่เป็นคนญี่ปุ่นตอนนี้นะเซตเก่านะย้ำว่าเซตเก่าเฮ้ยเป็นคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นคือคนนั้นนะคนที่ทำงานอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยตอนก่อนนั้นเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นซีโอของผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนใหม่ที่มาทำเนี่ยเขาเป็นอดีตนักอดีตผู้บรรณาธิการของ BBC มาลงตำแหน่งนี้นะฮะ
ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่แหละครับคือช่วงนั้นนะเราจะได้เห็นว่าหนังของ Warner ของ DC เนี่ยมันจะคันดอกลงเพราะว่าทาง CEO เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างงี้ว่ะโอเคเดี๋ยวตัดมาครับใช่เดี๋ยวเรามาตัดมาเรื่องโจ๊กเกอร์ต่อดีกว่าครับผมครับก็ถามว่าชอบตรงไหนถามว่าชอบฉากไหนเป็นพิเศษจริงๆในหนังโจ๊กเกอร์ที่ถ้าเราได้ดูนะครับมันจะมีความรู้สึกผมรู้สึกชอบทุกฉากนะเอาจริงๆอ่ะแต่ฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือฉากบนรถไฟเว้ยอ๋อไม่มีฉากหนึ่งทำไมฉากนั้นถึงฉากบนรถไฟก็คือที่เขาอยู่ดีๆเขาเห็นผู้หญิงถูกคุกคามอยู่แล้วเขาก็มองเหมือนจะไม่ไปยุ่งแหละแต่อยู่ดีๆตัวเองเหมือนแบบโรคกำเริบขึ้นมาหยุดหัวเราะไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เลยเราสงสัยนิดนึงไอ้โรคที่เขาหัวเราะแล้วหยุดไม่ได้คือเขาเป็นเพราะว่าเขาประมาทไหมหรืออะไรยังไงคือมันมีอะไรกระตุ้นไหมโรคเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับว่าไอ้เส้นสมองบางเส้นในหัวเขาอ่ะมันเกิดกระทบกระเทือนแล้วมันทำให้เส้นควบคุมประสาทการหัวเราะมันไม่สัมพันธ์กับความรู้สึกใช่เออมันเป็นมันนั้นและอีโรคเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คือซึ่งว่าโรคแต่ว่าคือเราอ่ะพยายามคิดว่าเขากำลังแบบมือเดี๋ยวเรากำลังคิดว่าเขาอ่ะในใจว่าอยากจะช่วยเขาก็ไม่ช่วยมันก็เลยเกิดคือเราไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันกำเริบคือมันมีอยู่จุดหนึ่งด้วยจำได้ไหมตอนที่เขาจะเล่นกับเด็กอ่ะเล่นกับเด็กตอนแรกเล่นกับเด็กอยู่ดีๆอ่ะพ่อเหมือนแบบว่าแม่มาบอกว่าอย่าเล่นกับลูกกับฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสักครู่พี่แกก็หัวเราะขึ้นมาเลยแล้วเสร็จแล้วแกก็ยืนการ์ดมาให้ซึ่งมันไปโดนจุดอ่ะแบบทำให้ประมาททำให้อะไรใช่ใช่มันมีส่วนมีส่วนนั่นแหละครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ้ยมันมีไม่ต้องมีผลมาประมาณนั้นนะฮะกูชอบมากกูเกลียดมึงอ่ะโอเคนะครับอาการหัวเราะที่ไม่ได้รู้สึกขำเลยแล้วแบบร้องไห้มาที่แบบว่าไม่รู้สึกเศร้าภาวะนี้เขาเรียกว่า PBA PBA มีจริงนะมีจริงซึ่งว่าเป็นภาวะที่แบบว่ามีปัญหาในเส้นประสาทแล้วมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ feeling คือเป็นประมาณนั้นเป็นชื่อเต็มๆมันชื่ออะไรอะ Presto Buba Effect อะไรสักอย่างหนึ่งเดียวแหละคือมันมี2นั่นมันชื่อโรคหรือชื่อไม่รู้เหมือนกันมันจะมี2มันจะมี2อาการด้วยกันคือเฮ้ยคิวตะกี้คิวตะกี้พวกมึงต้องขับคิวตะกี้พวกมึงต้องขับอ่ะโอเคไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่ะอย่างนี้อาการเนี้ยมันจะออกมาได้2แบบด้วยกันคือมีภาวะร้องไห้1แต่อย่างที่2นี่คือเป็นภาวะหัวเราะซึ่งว่าภาวะหัวเราะเขาเรียก pathological ranking ประมาณนั้นก็คือแบบเป็นภาวะที่แบบว่ามันจะมี crying กับ ranking อ่ะว่างั้นอ่ะซึ่งว่าไออาการเนี้ยมันจะมีอาการแบบเหมือนว่าเจ็บสุหัวเอศีรษะรุนแรงเส้นเลือดในสมองตีบเป็นพาร์กินสันเนื้องอกหรืออาการประสาทเสื่อมซึ่งว่าไอของวาคินน่าจะถูกกระทบในศีรษะรุนแรงซึ่งว่าในหนังมันมีบอกเรื่องนั้นมานี่ใช่ไหมใช่คือนางถูกแม่ที่พ่อมัดกับการซ้อนคือตอนนั้นน่ะโดนพ่อซ้อมหนักหน่วงมากแล้วแม่ก็มีภาวะโรคหลงตัวเองที่แบบว่าเอ้ยฉันคิดว่าทุกคนรักฉันและฉันก็คิดไปว่าลูกฉันกำลังหัวเราะอยู่ทั้งที่ลูกกูร้องไห้นั่นแหละ ซึ่งว่าอ่ะกลับมาพี่หนุ่มอีกทีนึงแล้วกันครับอ่ะพี่หนุ่มคือชอบฉากที่เขาหัวเราะบนรถไฟใช่ไหมถูกต้องไหมคือฉากมันจะมีฉากหนึ่งฉากตอนที่ว่าพวกนักเล่นที่มาแกล้งผู้หญิงตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือฉากนี้ที่ผมชอบก็คือว่าเพราะฟิลิปแกอธิบายให้เราได้เห็นชัดเจนว่าในช่วงยุคของเมืองกอธเทมในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคที่ต่ำทรามขนาดไหนคือแม้แต่ว่าคนปกติเองนะฮะคนที่ปกติเองที่ไม่ได้ป่วยเหมือนอาเธอร์เนี่ยค่อยยังสามารถจะโดนทำร้ายได้โดนพวกเขาเรียกว่าเป็นการที่เราจะต้องเอาชนะสังคมทุกยุคนั้นให้ได้ครับนี่แหละคือประเด็นที่ร่วมกับแสดงออกมาให้เราได้เห็นนะเลยรู้สึกว่ามันตีแผ่ได้ดีเรื่องนี้
เลยโดยอ๋ออย่างนี้เองซึ่งว่าจริงๆผมก็มีรูปนั้นให้ดูเหมือนกันเออผมหามาซึ่งว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผู้หญิงถูกคุกคามใช่ไหมพี่แล้วเสร็จแล้วแบบว่าอยู่ดีๆเหมือนพี่แกเขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วบอกไอ้สามคนนั้นก็บอกว่าหัวเราะอะไรไอ้ตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็พี่แกก็จับวิกถอดวิกออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นจุดคลายแม็กของจ็อกเกอร์อีกจุดนึงที่ทำให้เขาระเบิดถูกต้องไหมเขาระเบิดมามีจุดนั้นด้วยอีกจุดนึงอ๋อพี่ชอบฉากนี้นี่เองอ่ะโอเคถ้างั้นเอางี้ถามตุนครูบ้างดีกว่าตุนครูครับตังโคชอบฉากไหนของจ็อกเกอร์บ้างครับผมครับเอาภาพรวมก่อนแล้วเอาภาพรวมอ่ะคืออย่างภาพรวมนี่ใส่ตาใส่ขาเป็นคือทุกอย่างครับทุกอย่างฮะแม่โอ้โหกับเรื่องเดิมก่อนก่อนอื่นไหนๆก็ไหนๆฮะไอ้บีบีมันดูไปแล้วขอผมโทรอะไรยังไงปึ๊บนึงโอ้ไหนบอกคุณไม่ชอบฮีเลเจอร์ไอ้ไม่ใช่ชอบไอ้เนี่ยมีเอาตรงๆนะไอ้ฉากเนี้ยคุณรู้สึกว่าในซีรีส์ออคอสมันวนเออจริงๆๆๆๆใครที่เป็นแฟนเทเลนยังไงพี่ขอโทษด้วยเพราะคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจะไม่วนนบีมากเลยฉากนี้ฉากที่บอกว่าต้องเอาขึ้นมานะคือมึงสาบไปสักมาเพื่อจะมาทำอะไรอย่างนี้เขาไปจับจริงๆเหรอแล้วกลับฮะเขาจับจริงเหรอในเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวละครในเรื่องสาบไปสาบมาเพื่อที่จะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเท่เลยนะใจมันได้โอเคเรากลับมาที่โจ๊กเกอร์ก่อนคืออย่างที่ว่าคือภาพรวมในของหนังเนี่ยครับมันเหมือนกันหนังชีวิตใช่ครับมันไม่เชิงคือพอเราเข้าใจว่าหนังฮีโร่ที่มันเบสออนหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันต้องแบบสู้กันรู้กันมันไม่ใช่หนังบูใช่เขามาตีความหมายให้แบบกลายเป็นว่าชีวิตตัวเราคนนึงมันเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จนถึง100เลยซึ่งมันเจ๋งมันเจ๋งมากเพราะเราไม่เคยดูจริงจริงตอนแรกขอเสริมนิดนึงนะส่วนมากคนที่เข้าดูหนังโจ๊กเกอร์เนี่ยส่วนมากอยากเห็นฉากบู๊ปะปะท้ากับเขาอยากเห็นฉากบู๊อยากเห็นฉากที่โจ๊กเกอร์ใช้ความสมาร์ทใช้ความเล่ห์เหลี่ยมของตัวโจ๊กเกอร์อ่ะซึ่งมันไม่มีไม่ต้องมาหวังกับหนังเรื่องนี้เลยซึ่งหนังเรื่องนี้มันเป็นชีวิตโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันเกิดมาได้ยังไงอ่ะเออประมาณนั้นคุณเด็ดเรื่องนี้มันไม่มีคือเราก็ได้พิมพ์มาว่าเออเรื่องนี้มันมีอะไรเราก็พิมพ์มาก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่มันก็ประทับใจตรงที่แบบว่าเออเขาก็แบบค่อยๆเรียบเรียงค่อยพูดค่อยๆแบบค่อยๆอธิบายว่ามันเริ่มต้นไปยังไงมันมีปมตรงนี้นะมันทำให้เป็นอย่างนี้นะจนสุดท้ายแล้วไคลแม็กซ์เออมันก็กลายเป็นแบบตัวไลท์ตัวหนึ่งที่เป็นตำนานไปชอบแล้วก็แบบสิ่งที่ชอบก็การแสดงแต่กี้พูดไปแล้วว่ายังไงการแสดงของวาคินฟีนิกซ์อ่ะมันใช่มันเขาคัดสุดยอดแต่นี้เราขอแล้วที่เราชอบมากก็คือเพลงที่เราชอบมากที่สุดเลยคือเพลงใส่ได้แบบทุกวันนะดีทุกจังหวะทั้งเพลงประกอบทั้งเพลงที่เป็นซองทั้งเพลงที่เป็นดนตรีประกอบมันถูกต้องเป๊ะทุกจังหวะที่แบบควรจะเป็นและแบบมันเล้าอารมณ์มันเชื่อไหมว่าเอ้าเราลองกลับไปดูใหม่แล้วถ้าไม่มีเพลงอารมณ์เราจะไม่ได้เท่าเอาจริงเพลงมันจะแบบว่ามันจะมีช่วงที่แบบตื่นได้มันตึงๆเรื่องนี้เพลงมันช่วยด้วยนะบอกก่อนเรื่องเพลงกับแล้วก็ช่วงแบบช่วงที่โจ๊กเกอร์ขาดสติช่วงตัวที่แบบอาร์เธอร์ขาดสติมันจะวิ่งเออมันจะพึด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 แล้วมันใจเราแบบรู้สึกว่ามันหูดับหูดับอารมณ์มันพุ่งพีคตามใช่ใช่เออมันก็เลยแบบประทับใจแบบออกมาเนี่ยออกมาตอนเขียนรีวิวนะถ้าคุณไม่พูดเรื่องเพลงมันโอ้แปลว่ามันโดนใช่ซึ่งเสริมนิดนึงนะเรื่องเพลงเนี่ยมันคล้ายกับการทำนองของฮันซิมเมอร์ถ้าใครได้ดูหนังของที่ฮันซิมเมอร์ทำเพลงเนี่ยจะมาแนวนี้ของโจ๊กเกอร์เลยคล้ายคลึงกันมากเออแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออฮันซิมเมอร์คือนักประพันธ์เพลงที่ทำกับภาพยนตร์มาหลายๆเรื่องนะครับจากภาพยนตร์ดังๆก็อย่างเช่น
อย่างเช่นล่าสุดก็ The Lion King ที่เขาเป็นคนแต่งซาวด์แท็กของ The Lion King แล้วก็มีพระยงอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับอืมครับผมพี่ติดต่อได้เลยครับก็นั่นแหละอ่ะโอเคแล้วในส่วนแล้วทีนี้บอกว่าถามว่าชอบฉากครับใช่ไหมครับเราขอเป็นฉากที่ตอนใกล้จบไอ้ผู้บีแย่งใครวะไม่รู้พูดไปพูดไปได้ก่อนที่โจ๊กเกอร์ฆ่าที่ก่อนเมอร์รี่คิงเมอร์รี่ฆ่าเมอร์รี่ไปแล้วแล้วก็โดนจับบนรถตำรวจแล้วรถตำรวจก็ถูกครับผมแล้วเขาก็ไปลากไอ้พวกที่แบบว่าใส่ครับผมโจ๊กเกอร์อ่ะเขาก็ไปลากโจ๊กเกอร์เนี่ยคือเขาก็รู้แล้วแหละว่าคนเริ่มต้นก็คือโจ๊กเกอร์คนเนี้ยคืออาร์เธอร์เบล็กเนี่ยคือเป็นคนเริ่มต้นทุกอย่างเขาก็ไปลากมาวางไว้ที่หน้ากระโปรงรถใช่กระโปรงหน้ารถแล้วทีนี้เขาก็ลุ้นให้คงฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแบบด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์ที่แบบเป็นกองเพลิงมันแบบโอ้โหตายไปแล้วกูเกิดใหม่แบบนกฟีนิกซ์แบบกูเกิดใช่เป็นแบบคือฟิลลิ่งแบบโอ้โหลึกแบบลึกสถานฟ้าอันนั้นอ่ะลึกสุดใจอ่ะแล้วแม่งจังหวะที่เอาเลือดมาป้ายปากเพราะตอนนั้นก็คือแบบเมคอัพมันตกแล้วโอ้โหพีคเลยแบบอืมโอ้โอเคครับผมโอ้คือฉากนั้นนี่คือสุดยอดแล้วชอบเลยล่ะว่ากันอ่ะเอาของบีบิวบ้างบีบิวชอบฉากไหนเอ่ยยิ้มแล้วถึงตากูแล้วเฮ้ยโอ้ไม่มีใครเหมือนผมไม่มีใครเหมือนผมคือหนูอ่ะชอบตอนที่เขาอ่ะนอนเกาเฉลยใช่มันมาเฉลยที่หลังใช่และตอนนั้นน่ะจังหวะที่พี่ทางทีมงานของเมอร์รี่โทรมาแล้วแบบนางก็รีบลุกขึ้นไปรับอ่ะแล้วมันก็จะฟังอยู่แป๊บนึงแล้วก็ถือบุหรี่นั่งสะดวกแล้วหลังจากนั้นนางก็ย้อมผมนู่นนี่นั่นคือซีนเนี้ยรีวิวชอบยกซีนคือมันเป็นเรื่องปกติคือมันพอหลังจากที่มันกำลังจะย้อมผมป้ายหน้าป้ายลิ้นแล้วเพื่อนมันขอตรงนั้นน่ะความเป็นอาร์ตเซอร์คือแทบจะไม่เหลือแล้วมันมีอยู่นิดเดียวจริงๆแล้วพอเพื่อนอีกตัวใหญ่เข้ามาคนที่มาขายปืนให้จริงๆแค่จะเข้ามาถามว่ามึงให้การอะไรกับกูไปบ้างแค่นั้นเองแต่คือแบบอาร์เธอร์มันคงไม่ไหวแล้วไอ้ผู้เชี่ยวประกาศเป็นใครขึ้นมาปักแล้วมันคนใครก็อาร์เธอร์มึงทำอะไรอ่ะมึงทำไม่ได้ยังไงคือตอนนั้นแม่งคือรอยยิ้มมากเลยหลังจากที่เลือดสาดหน้าแล้วตัวเองแม่งยิ้มตัวอาร์เธอร์ไม่ยิ้มแบบยิ้มไปเลยอ่ะคือหลุดไปแล้วแล้วก็มันจะมีฉากตลกใช่ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะเราสึกไม่ตลกว่ะแต่เขาทำให้มันตลกได้ตลกอาจจะตลกไม่ได้อยู่อ่ะเพราะตรงนั้นเป็นตอนที่ชอบมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากอาร์เธอร์สู่โจ๊กเกอร์โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเคยเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วแล้วมันไปหนักขึ้นตรงที่เขียนพี่ตุ้นว่ะคือเราได้หนักขึ้นตรงนี้เนี่ยขึ้นตรงที่พ่อมาจากห้องอ่ะแต่งตัวเซตองค์ตรงเครื่องเสร็จตรงนั้นแหละที่พี่ชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันคือการเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวที่แบบหล่อเลยเว้ยคือเท่คือยืดอกคือเท่เนาะฉากนั้นเท่เนาะเท่มากแล้วตอนที่แบบว่าเอาบุหรี่ขึ้นมาแล้วลิฟต์เราจะปิดอ่ะโอ้โหแม่งแบบเท่จริงคือฉากที่เราแบบชอบที่สุดแล้วนั่นคือการที่เขาพราวทูบีเป็นโจ๊กเกอร์จริงก็ที่เหมือนแบบว่าที่เขาเต้นบนกระดานอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเต้นมันเลยเนี่ยคือบอกว่ามันดีจังใช่ใช่ทำไมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากแต่ใหญ่กว่าตอนเป็นอาร์ตเฟล็ก
อาชุดแบบนี้ตัวเท่ามดเลยแบบเล็กมากใช่ครับแต่พอกลายเป็นโจ๊กเกอร์ขึ้นมาเป็นตัวใหญ่แบบบนโลกนี้มีใครออกมาแล้วก็มีฉากไหนอีกไหมครับมีฉากไหนอีกไหมหรอถ้าถามหนูชอบตอนที่เขาน่าจะเป็นฉากเดียวพี่ตูนจะเป็นฉากตอนที่เขาพูดกับหนูว่าเนี่ยประโยคอะคือประโยคที่แทงใจเลยมากถ้าไม่ใช่นักตลาดสามคนของเวนแอนด์เวนไทยพวกมึงก็ไม่สนใจหรอกลองเป็นผมเองใช่ใช่พวกคุณจะเดินข้ามศพผมแบบไม่สนใจเลยเว้ยแต่นี่เป็นเพราะว่าเป็นนักการตลาดของเวนคุณถึงสนใจแล้วแม่งเออว่ะก็จริงก็จริงแล้วแม่งแบบภาษาสภาพสังคมคือว่าเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เราชอบมากอย่าว่าเลยเลยมันเป็นการเหมือนแบบเออถูกเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนเมนทุกเมนของแบบคนชั้นล่างจริงอ่ะคนเขานับถือตรงนั้นขึ้นมาประมาณเป็นสัญลักษณ์เป็นสิบบนแล้วเออโอเคนั่นแหละฮะแต่ว่าพี่ตูนแยกพูดไปก่อนเนี่ยเราก็เลยพูดจริงเองอ่ะเองอ่ะไม่ได้เราไม่อยากเราก็ชอบอะไรอยู่กันก็ได้แม่ไม่เออเหนื่อยแล้วเกินแย่งซีนเลยโอเคครับผมมาที่ผมบ้างใช่ไหมมาที่ผมบอกเลยว่าผมชอบอยู่หลายซีนมากเลยหลายซีนซึ่งจริงๆเนี่ยตัวละครตัวนี้โจ๊กเกอร์มันมีเสาค้ำตัวละครอยู่ต้องพูดอย่างนี้เลยค้ำตัวละครอาร์เธอร์เฟกบอกเลยมันเป็นคือจริงๆอ่ะตัวละครเนี้ยมันมี2บุคลิกด้วยกันอยู่แล้วก็คือจะมีบุคลิกตัวโจ๊กเกอร์ซึ่งเป็นด้านมืดของอาร์เธอร์เฟกกับด้านนึงคือตัวอาร์เธอร์เฟกที่เป็นคนดีที่เป็นคนรักแม่เป็นอะไรที่แบบว่าตัวเองอยากจะเป็นอยู่มันก็ไม่เชิงคนดีหรอกมันก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตัวเองอ่ะเป็นตัวเองอ่ะประมาณนั้นอ่ะฟีลลิ่งคือประมาณนั้นครับแต่เขาจะมีเสาค้ำอยู่แบบถ้าจำไม่ผิดมัน4ต้นด้วยกันนะฮะเสา4ต้นจะประกอบด้วยเมอรี่ตัวเมอรี่1ตัวเพื่อนเขา2แล้วก็ตัวอาชีพแม่แล้วก็มีเรื่องตัวแฟนเนี่ย4เสาอะค้ำเขาอยู่ซึ่งทุกครั้งที่เสาพวกนี้ถล่มถล่มปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมที่เขาแบบว่าเขาจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอะขึ้นมาก็อย่างเช่นว่าตอนที่รู้ว่าแม่โกหกใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่เขาทำมาคือเขาเอาหมอนอะกดฆ่าแม่ตัวเองซึ่งแบบเดี๋ยวจะพูดใช่ไหมซึ่งว่ามันทำให้เราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมึงฆ่าแม่เลยเหรอมึงเอาหมอนกดแม่งั้นแล้วให้ตายแบบเงียบๆไปอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหคือแบบการกระทำแต่ละกระทำของเขาอ่ะหลังจากเขาโดนกดดันอ่ะแบบขนลุกอ่ะซึ่งแบบว่าเราเดาตัวละครตัวนี้แบบยากขึ้นมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนตอนใช่มันเดาไม่ได้เลยซึ่งมันมีอยู่ฉากนึงด้วยก็ครั้งแรกของเขามั้งที่เขาฆ่าคนอ่ะที่หัวล้อในรถไฟที่พี่หนุ่มบอกแล้วอยู่ดีๆหยิบปืนยิงปึ้งเรียบร้อยแล้วกูไม่เลือกกระจายติดกระจกอ่ะเชี่ยแล้วเนี่ยคือตอนเชี่ยเลยอ่ะเชี่ยเลยคือแม่งตกใจเพราะว่าแม่งถือปืนจ่อยิงเลยอ่ะซึ่งไอ้2คนน่ะมันจะมีวิ่งหนีไปใช่ป่ะอีกคนนึงอ่ะหนีไม่ทันออกทันขบวนโดนยิงกลางหลังตายห่าเหมือนกันแต่อีกคนนึงอ่ะมันหนีออกจากขบวนได้ตามไปครับพี่แกตามครับตามไปฆ่าครับซึ่งตรงเนี้ยมือใส่หมดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเติมนิดนึงอยู่ๆพูดไปในสปอยในคลิปเออๆถูกแล้วแหละคือตรงเนี้ยหลายคนบอกว่าไม่เห็นความซีเนียสของโจ๊กเกอร์ไม่เห็นความซับซ้อนของโจ๊กเกอร์ไม่เห็นความแบบได้เหลี่ยมของโจ๊กเกอร์แต่จริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเขามีแต่คือมันแค่จุดใช่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเขาเองครับในฉากเนี้ยถ้าเราจะเห็นว่าอาร์เธอร์เฟลกจริงๆแล้วแม่งไม่ยุ่งเลยนะคือผู้หญิงขอความช่วยเหลือมาตั้งนานแล้วอ่ะนั่งยังใช่ไม่ยุ่งก็ยังนั่งงิมๆแต่ว่าเหมือนแบบ
อาการออกไง PBA ออกอ่ะเออใช่ PBA ออกแล้วชิบหายใช่ซ้อมไม่ไหวแล้วเว้ยหยิบปืนมาปั้งปั้งแล้วตอนนั้นเขายิงแบบขาดสติมากแต่จังหวะที่จะมีอ้อวิ่งออกไปรถไฟอ่ะเห็นเขาชะงักอ่ะว่าฉันทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยออกไปอ่ะไม่เขาชะงักดักเพราะว่าอ๋อชะงักออกหรือเข้ามาไอ้ที่มันมันเล่นจุกกันอยู่จุกกันอยู่เออจุกกันอยู่เล่นออกมาจากไหนอ่ะคืองงมากปกติอ่ะตัวอาร์ตไม่มีเล่เหลี่ยมเลยแต่พอเขาสติหลุดอ่ะแล้วเขาแบบเฮ้ยมันยังไม่ออกมันเป็นด้านหนึ่งของเขาป่ะแม่งถือปืนออกไปตามเลยเว้ยคือแม่งกลายเป็นว่าใครบอกว่าโจ๊กเกอร์ไม่เล่เหลี่ยมจริงมันเล่เหลี่ยมนะแต่มันเป็นบิดคือมันแค่แบบขุนต้นเว้ยมันแค่เดียวแต่จริงมันมีนั่นแหละก็คือฉากนั้นพอเขาระเบิดถ้าสังเกตอ่ะพอหลังจากเขาระเบิดอ่ะเขาก็จะมีแบบอาการเต้นเหมือนแบบว่าอุ๊ยสบายใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจอ่ะซึ่งแบบเต้นแบบจินตลีลาของเขาอ่ะซึ่งแบบเราก็แบบเฮ้ยขนลุกอ่ะการแสดงจินตลีลานั้นเห็นแล้วขนลุกทุกครั้งอ่ะที่หลังแล้วไอ้ฉากนั้นอ่ะถ่ายกันแค่2คนอ๋อเหรออ๋อได้อารมณ์ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่2นั่นรู้สึกน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ตอนแรกก็มีที่ทำเยอะมากแล้วเขารู้สึกแล้วตัววาคินเองมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ก็เลยบอกทอดว่าเฮ้ยไปคุยกับ2คนก่อนทีนี้เสร็จปุ๊บวาคินองลงแล้วคือตัวของวาคินฟินิกซ์เนี่ยเขามักจะใช้ทริคการเล่นหนังแบบเมตอดก็คือการที่เอาตัวละครนั้นน่ะพี่จีนเขาบอกว่าทรงเจ้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 าเข้าทรงคือแม้แต่สั่งคัดไปแล้วอ่ะทุกคนในนั้นก็จะต้องเรียกเขาว่าอาร์ตเฟล็กหรือโจ๊กเกอร์จะได้แบบว่าอินเลยอินตลอดเวลาใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะองค์อาร์ตเฟล็กองค์โจ๊กเกอร์ลงแล้วเราบอกทอดว่าใช่ใช่แล้วทอดแม่งก็ถือกล้องอยู่อ่ะแล้วนางก็ลองแบบดิ้นดิ้นแล้วทอดฟิลิปกับวาคินแม่งบอกว่าเนี่ยฉากนี้แหละต้องเอาไปลงแล้วทุกคนแบบคือทีมงานแม่งก็งงอ่ะรออยู่เนี่ยเต้นยังไงดูภาพแล้วละกันเนี่ยเต้นสไตล์เนี้ยเต้นสไตล์ภาพอ่ะอย่างนั้นแหละคือแบบแล้วตอนนั้นน่ะดนตรีที่พี่จูนบอกดนตรีไม่เหมือนคือแบบมันเหมือนทั้งดีใจเหมือนทั้งเวลาเดียวกันนั่นแหละฟีลลิ่งก็คือแบบใครก็ได้ไม่ได้อ่ะอย่างนี้นะครับอีกฉากอีกฉากหนึ่งที่เขาก่อเหตุนะฮะคือหลังจากเพื่อนเขาอ่ะเข้ามาซักถามในห้องว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกให้การอะไรยังไงบ้างพี่แกเอากรรไกรใช่ปะแอบอยู่ด้านหลังใช่ไหมซึ่งว่าพอมาพอเปิดประตูมาปุ๊บมีเพื่อนตัวบึกตัวนึงและไอตัวคนแค่คนนึงแม่เจ้าอยู่ดีเหมือนอยู่ดีๆเส้นขาดอ่ะซึ่งเราเดาได้แล้วว่าเขาอ่ะจะต้องเอามาแทงแน่แต่เราไม่รู้ว่ามันแทงตอนไหนคือเราเดาตัวละครตัวนี้ว่าจะเล่นเมื่อไหร่ไม่ได้มันเดาไม่ได้แล้วตอนแรกแม่งดูดบุหรี่อยู่เว้ยเอาบุหรี่ขึ้นมาตอนแรกนึกว่าจะที่ใส่ตายตัวใหญ่ไว้มีที่เอามาเขียนก็เอ้าคือมันเดาจังหวะตัวละครตัวนี้อยู่ดีแล้วอยู่ดีคุยไปคุยมาคุยไม่จบอยู่ดีหยิบจ้วงรัวๆสอยไม่ซึ่งไอ้ตัวละครไอ้ที่เป็นตัวเตี้ยยังอึ้งอยู่เลยฮ่าเออแล้วแบบแล้วมันก็ดันเสิร์ฟนี้ดันเสิร์ฟมีตลกร้ายขึ้นมาไงตลกร้ายก็คือแบบฉันไม่ทำอะไรแกหรอกบอกโอเคก็จะออกจากห้องก็จะออกจากห้องซึ่งออกจากห้องขอที่ตึกแสดงว่าตอนที่เดินไปอ่ะเปิดประตูว่ามีใครแล้วตอนที่เขาปิดประตูแล้วเขากะไว้แล้วเขาไปล็อกไว้แล้วใช่กะไว้แล้วว่าไอ้ทวนเนี่ยไม่รอดจะฆ่าเออเธอใช่ไม่รอดเพราะว่าไอ้ล็อกเนี่ยเพื่อคอนเฟิร์มว่าแบบเออมึงติดแน่ๆมึงก็ติดโซ่ก่อนอ่ะประมาณนั้นซึ่งมันมีตลกร้ายตรงที่ว่าไอ้เตี้ยจะออกไปเข็ดไม่ถึงโอ้โหกูจะหัวเราะดีไหมวะหรือกูจะยังไงดีวะฮะหัวเราะไม่ออกบอกตรงจริงๆนะดูสองรอบก็หัวเราะไม่ออกหัวเราะ
คือกูลุ้นมากเลยตอนนั้นน่ะแบบว่าแบบออกมาแล้วแบบโจ๊กเกอร์มึงจะคิดแทงมันไหมคือมันเดาไม่ถูกอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอสักครู่อ๋อโอเคเองออกไม่ได้จะไปเปิดประตูให้แล้วตอนที่จะออกประตูแม่งก็ระแวงนิดๆแม่งก็แห่ใส่อ่ะแห่ใส่อ่ะแบบเหมือนเล่นอ่ะไอ้เออจุ๊บเมงทีนึงแล้วไม่อะไรหรอกแต่เราชอบแสดงว่าโจ๊กเกอร์ก็ยังมีความผิดชอบชั่วดีนิดยังคือไม่ได้แบบว่าบ้าบอใช่ใช่เข้าใจป่ะคือถึงแม้ว่าไอ้คนแค่มันเป็นคลิปเนี่ยเป็นยานการฆ่าต่างๆโจ๊กเกอร์ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่สนใจแต่แบบคนที่ทำผิดใช่ฟีลลิ่งคือว่าเขายังมีความเป็นคนอยู่ว่างั้นเออคือถ้าเกิดว่าเป็นหนังเรื่องอื่นอะไรเงี้ยฆาตกรใช่ถ้ามันเลวจริงอันนี้อันนี้เขินเขาไม่แคร์เออจะไปพูดอะไรก็ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคนที่ดีกับคุณนายเป็นคนเดียวที่ยังดีกับฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดประมาณนั้นแหละเออเขาพูดประมาณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ปล่อยไปแล้วก็แบบจุ๊บเม่งแล้วก็แห่ใส่ทีนึงให้ตกใจแล้วก็ออกไปมันก็เลยทำให้ตัวละครนี้มีเออไม่งี่เง่าใช่มันไม่ได้เงี้ยวขนาดฆาตกรเรื่องอื่นไอ้เกี้ยก็ตกไปแล้วถูกไหมแบบจะมีพยานรู้เห็นไม่ได้เออถ้าเรื่องอื่นนี่มึงตายหาไปแล้วมึงแบบไม่รอดมาอย่างนี้หรอกสุดท้ายเสาค้ำสุดท้ายตอนที่เขาแมรี่อ่ะชวนไปออกรายการอ่ะโอ้โหฉากนั้นนะพี่แกถึงกับแบบว่าซ้อมเลยซ้อมก่อนออกรายการว่าแบบเหมือนตัวเองจะเตรียมฆ่าตัวตายใช่ไหมเออจะมาฆ่าตัวตายแมรี่มีมุกก๊อกก๊อกนั่นใครอ่ะแล้วเสร็จแล้วควักปืนมายิงคอตัวเองถูกต้องไหมที่ซ้อมไปแต่พอไปออกรายการจริงๆอ่ะเหมือนตัวเองแบบระเบิดทุกอย่างออกมาตอนนั้นเป็นการระเบิดที่ครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็คือระเบิดอารมณ์แบบเต็มที่แล้วอ่ะฉันแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะซึ่งเล่าเรื่องทุกอย่างที่ตัวเองทำมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มบอกว่าฉันเป็นคนฆ่าคนบนรถไฟนั่นเองเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออซึ่งว่าไอ้ฉากนั้นพอคุยไปคุยมาแมรี่ก็แบบว่าเหมือนซักอ่ะซักแบบเหมือนซักประวัติเลยอ่ะแบบว่าเอ้ยกูต้องซักแล้วนะเอออย่างเงี้ยสุดท้ายปุ๊บอยู่ดีๆหยิบปืนยิงเฉยเลยเดาไม่ถูกเหมือนกันหยิบปืนยิงเฉยเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะมึงซ้อมเออเออแล้วไอ้จังหวะห้องส่งนั่นน่ะมันยังไม่มีฉากนั้นเลยเออกูก็เกลียดอะไรอย่างเงี้ยผมเกลียดมากกันดาวลงหน้าใช่ไหมกดดาวลงหน้าใช่ไหมดูแล้วมันดาวง่ายเออซึ่งว่ากลายเป็นว่าฉากก็เลยรู้ว่ายังไงก็ไอ้เออซึ่งว่าไอฉากนี้มันกลายเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดของโจ๊กเกอร์และสุดท้ายตัวเองก็แบบว่าหนีแบบซึ่งหนีไปอ่ะแล้วแบบสุดท้ายตัวเองก็แบบไปตอนจบใช่ไหมตอนที่เป็นโจ๊กเกอร์ที่ฉากใครชอบนะบนรถตำรวจอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ซึ่งว่าโอ้โหฉากนั้นนี่คือมันทำให้เราแบบอึ้งถึง4ครั้งอ่ะอึกแรงๆ4ครั้งอ่ะผมชอบ4ฉากเนี้ยเออพูดอย่างนั้นเลยจริงๆฉากที่โจ๊กเกอร์ไอ้ฉากที่ลุกขึ้นมาเพื่อหลังกองไฟอ่ะมันแบบว่าก็จากที่รู้ว่าฮาร์เดอร์เป็นอย่างที่คนยอมรับเขาในฐานะแสดงตลกเดี๋ยวไมโครโฟนตลกใช่ไหมแต่แบบพลิกไปพลิกมาด้วยชีวิตที่มันแบบไม่ปักตกไม่ไวปลวกเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะก็มีคนยอมรับเขาแต่ในฐานะอะไรใช่มันเป็นอีกฐานะนึงจริงๆมันเป็นอีกฐานะที่แบบว่าแต่ก็มีคนยอมรับเขาถูกไหมแต่เขาตัวเขาในฝั่งโจ๊กเกอร์ใช่ในฝั่งโจ๊กเกอร์ก็ยังชอบอยู่ประมาณนั้นก็คือแต่ตอนนั้นอาร์เดอร์เฟกคงไม่เหลือแล้วแหละเออมันหายไปแล้วฉากนั้นแหละมันไม่เหลือแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนยอมรับในตัวเขาในแต่ละถูกต้องซึ่งว่าไอ้ทุกอย่างที่มันกล่องเก่าเขามาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งหมดอ่ะมันคือเมืองก็อตแธมไหมมันคือชีวิตบาดซบที่อยู่ในเมืองก็อตแธมทั้งหมด
แล้วมันทำให้เขาเป็นเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาคือตัวแทนของก็อตแธมเลยสุดท้ายคนในก็อตแธมก็ยอมรับเขาว่าเนี่ยคือผู้นำของเรานี่คือผู้นำของก็อตแธมเออที่ก็ประโยชน์เลยที่มันมีคำพูดว่าที่คำพูดว่าโจ๊กเกอร์โจเกอร์อีสแตมเออใช่มันคืออย่างนั้นเลยแหละครับคือใช่คือเหมือนกับโจ๊กเกอร์คือเราตัดใช่ครับโจ๊กเกอร์ใช่โจ๊กคือคอตแทมเร็วยังไงนี่แหละให้มองโจ๊กใช่เขาคือตัวแทนคอตแทมครับว่าไงครับบีบิวตอบข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการย้ายขนาดล้อมหน้าเปิดชิบหายเดี๋ยวค่อยไปลบต้องลบต้องลบเออพอมันคอใหม่ปุ๊บว่ามันไอ้ระบบมันจะเด้งแชทไลน์แทนไงแทนการคอไปลบนะไปลบนะไปลบนะอย่าลืมเอออันนี้ยอมอ่ะโอเคเรามาฉากชอบแล้วมันต้องมีอะไรไม่ชอบบ้างแหละมันต้องมีอะไรไม่ชอบบ้างแหละเอาบิวก่อนเลยคนแรกคนเนี้ยหาได้เพราะคนนี้เป็นคนที่ให้แม่คะแนนเต็มฮะเราไม่ได้ให้คะแนนเราให้เต็ม10เออดังนั้นต้องมีอะไรไม่ชอบบ้างล่ะเราจะบอกเออมาจริงๆแล้วอย่างแรกเลยนั่นคือมันเป็นมุมมองของคนที่ป่วยจิตด้วยในช่วงแรกเข้าใจแต่คือมันเป็นมุมกล้องที่มันมืออาชีพแหละแต่เราอาจจะแบบไม่ได้มืออาชีพด้วยกับมุมกล้องนั้นอาจจะด้วยความที่ตอนนั้นเราดูแล้วติดจอมากเกินไปมันทำให้เราโอ้ตอนไปดูจำได้เลยแทบจะชิดจออ่ะใช่ไหมเออคือมันอีกแทบไปกอดจอแล้วอ่ะโอ้โหเอออะไรวะนี่มึนหัวไปหมดเลยเดี๋ยวก็แวบไปตรงนั้นเดี๋ยวก็แวบไปตรงนี้อันเนี้ยช่วง10นาทีแรกอ่ะเราไม่ชอบเราไม่เอ็นจอยเลยเราแบบคือพอเข้าใจไหมว่าเราดู iMac อ่ะ iMac จอมันใหญ่อยู่แล้วอ่ะเออใช่แล้วมันดันอยู่ใกล้จอใหญ่อีกอ่ะมันก็เลยทำให้เราแบบใหญ่จังเลยอะไรวะเนี่ยเอออย่างที่2ที่ไม่ชอบเลยก็คือการที่คือเราเข้าใจว่าท็อดฟิลิปอยากให้หนังเรื่องนี้มันฉายไปได้ทั่วโลกอ่ะคือบางประเทศแปลว่าโดนตรงกันแล้วโดนตรงกันกูไม่เหลือแล้วเอาไม่เหลือให้จบอะไรอ่ะกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าฉากไหนเนี่ยกูโดนแล้วกูว่ามึงโดนแล้ว sorry เอาพูดไปเลยคืออย่างนี้มันอยากให้ถ่ายที่ประเทศแหละแล้วว่าแต่ด้วยความที่มันมีความเป็นเลดอาร์มันเลยต้องถ่ายบางฉากแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบคือ1ตอนแม่ดิ้นทำไมไม่ฉายตอนให้สินตีแม่ดิ้นด้วยวะคือมันแบบคือพี่ที่บอกว่านักแสดงคนนั้นน่ะที่แสดงเป็นคนเล็กอ่ะเขาก็แสดงดูอยากเห็นโว้ยอยากเห็นตอนเขาดิ้นแผ่นแผ่นอ่ะฉากทรมานทุรนทุรายลูกเอาหมอนกดปูอ่ะเออแต่คือเราได้ยินเสียงข้าเตียงมันปึ้งปังปึ้งปังกึ่งกลางกึ่งกลางคนนี้ชอบฉากทำลายนะเนี่ยชอบฉากทำลายนะเนี่ยตอนฉากชอบเออซาลินนะเนี่ยคือไม่พี่นึกออกไหมว่าคนเขาก็แสดงเหมือนกันนะแต่เราไม่เห็นนะแต่คือคนที่ได้เห็นคือคนที่มีบุญที่ได้ไปดูในช่วงที่เขาไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆต้นจำได้แล้วมันถูกตัดไปถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแบบเฮ้ยต้นจำได้ไหมจำได้ไหมเขาชอบฉากนั้นด้วยอ่ะฉากทำร้ายตัวเองไงตาดิตาเจอจะซื้อแท้จับมือให้มึงเองวันที่10มิถุนายนนะคะอย่าลืมซื้อเทียนพรรษาให้มึงเลยมึงใช้ทั้งตีปึ้มไม่ตีเลยมึงคือเขาอุตส่าห์ทำมาเออมันเลดได้ขนาดนั้นมันเลดอาร์ได้ขนาดเนี้ยเราควรจะเสพความเลดอาร์ให้เต็มที่ดูอย่างแรมโบ้ดิ
ไม่มีใครเตือนเลยตาหรือเปล่าแม่งมาถึงควักหัวใจออกมาเขาทำเขาทำตามที่เขาพูดไงเราจะทำตามสัญญาเขาบอกว่านายเหมือนพ่อหัวใจพ่อหัวใจบ้างเห็นไหมขนาดแลมโบ้ยได้เลยแล้วทำไมทำไม่ได้ไม่โจ๊กเกอร์จะทำไปได้วะเฮ้แต่ฉากแม่งเอาหัวใจไปทำงานเออจริงๆคือแม่งแบบเอาจริงคือมันควรเห็นเอาจริงๆนะบีบิวจริงๆอ่ะบีบิวนะไอฉากอื่นอ่ะมันทันดันทำให้เราเห็นยิงก็ยิงหัวเต็มๆนะแต่ทำไมฉากนี้มันไม่เห็นนะนึกออกปะเออเนี่ยไม่เห็นคือมึงยิงปืนจนแบบหัวลี่กระจุยอย่างเงี้ยแล้วพอยิงซ้ำแม่งเหมือนลี่กระเออเออมันไม่เห็นนะฉากยิงหัวในรถไฟก็ยังให้เห็นนะขอเล่าเดานิดนึงนะเราว่ามันเป็นรีเลชั่นระหว่างแม่กับลูกก็เลยแบบถูกมันดูรุนแรงเกินไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขากลัวว่ามันจะกลายเป็นการกระทำที่จูงใจแล้วเป็นตัวอย่างเด็กไปทำกับคนเป็นกับแม่ตัวเองอยู่ดีๆใช่เอาหมอนไปกดหน้าแม่คนแก่เออเป็นไปได้เป็นไปได้เอออันนี้เอากดหน้าแม่เลยทาตรงไปเลยจ้ะแบบค่อยๆดึงไหมฝึดแม่ก็ตกใจเอาดึงหมอนเออดึงหมอนแม่ไปทำไมลูกสักพักกดแม่แล้วจ้ากดแม่แล้วจ้าตอนนั้นเราแค่เราอยากเห็นเฉยๆแต่ว่าเราจะเป็นคนที่โหดเกินไปก็ได้นี่เราแบบคือเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบดูหนังโหดมาก่อนเลยนะพอเปิดใจดูได้ก็คืออยากโหดไปให้สุดเหมือนกันรู้สึกว่ามันควรจะสุดได้ประมาณนั้นกูเข้าช้อปปี้ก่อนเฮ้ยเสริมนิดนึงจ้ะพี่เสริมนิดนึงก่อนที่ไอ้อาร์เธอร์เฟกจะกดแม่ถ้าใครสังเกตมันจะมีคำพูดที่ถ้าเราดูในหนังแต่เราเริ่มมาเนี่ยไอ้อาร์เธอร์ไม่เคยพูดกับแม่ว่าคุณมีเลยนะจะเรียกว่าแม่ตลอดแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะใช่ผมไม่รู้เดี๋ยวเราใช่นี่เองนี่ฉากกดอ่ะฉากกดหมอนอ่ะถ้าจะเอาเวอร์ชันไม่ติดเลทเนี่ยพอตอนหยิบหมอนมาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไปนอนข้างโซฟาแย่งหมอนแน่นอนไม่ติดเลทเลยเจออย่างนี้ไม่ติดเลทไม่ติดเลยไม่คือฮะมันจะฮะจะฮะมากคือตรงนั้นน่ะตอนนี้เขาเรียกแม่เขาอะปกติก็จะแม่คะแบบมาส์นู่นนี่นั่นพอตอนนั้นเหมือนที่พี่หนุ่มบอกว่าเรียกเพนนีแม่ก็บอกว่าเพนนีรู้ป่ะฉันน่ะเกลียดนามสกุลเฟล็กมันก็เปลี่ยนนามสกุลสิเป็นเพนนีไวสิเดี๋ยวไอ้สัตว์เรียนเราไอ้เหี้ยเขาโอ้เดี๋ยวเขาต้องมานั่งต่อรูปผมเป็นไงหายไป27ปีไม่ทำอะไรต่อรูปผมอยู่กูพูดเลยว่าแบบถ้าเปลี่ยนนามสกุลไว้นี่มึงจะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นกูข้ามเรื่องนี้ได้ไงวะไม่ต้องบอกกูกูข้ามไปเรื่องนี้ได้ไงวะอันนั้นแอนนาเบลโอเคถ้างั้นบีบิวคือไม่ชอบฉากที่แบบว่ากดหมอนแล้วแบบทำไมไม่เห็นนะว่ามันทุรนทุรายขนาดไหนใช่ไหมเราอยากเห็นความทรมานของแม่แล้วอาจจะดูเกินไปก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่านักแสดงคนนั้นก็แสดงเหมือนกันนะทำไมไม่เอาลงมาเรารู้สึกว่าในช่วงที่เขาไปล่าสายรางวัลทุกคนที่ได้ดูสายรางวัลต้องได้เห็นมันนั้นไม่เห็นแต่ข้าวตรงเนี้ยเข้ามาใส่อ่ะมันจะไม่ถูกส่งไปที่ออสการ์เราว่าเพราะว่าด้วยความที่คือตอนนี้มีคนเริ่มวิเคราะห์กันแล้วว่าตัวของเรื่องโจ๊กเกอร์เองอะวายคินฟินิกอาจจะไม่ถูกส่งเข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเพราะว่าเรื่องโดยเนื้อเรื่องแล้วอะมันไม่ใช่ภาพยนตร์ที่สมควรจะเป็นแบบอย่างบอกว่ามันท็อกซิกกับสังคมอะอาจจะไม่ได้ส่งเข้าแต่ด้วยตัวของวายคินฟินิกเองอะนางไม่ค่อยสนเรื่องรางวัลไม่แคร์เพราะว่าเขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นการพลั้งปากของพี่แกไปด้วยความติดต่างๆนางบอกว่านางไม่อยากได้หรอกรางวัลพวกนี้มันไร้สาระเพราะว่าหนังเรื่องนึงอ่ะมันไม่ควรจะได้แค่คนเดียวทั้งหมดกองอ่ะคือเพราะหนังเรื่องนึงมันไม่ได้ดีได้เพราะแค่ผู้กำกับกับนักแสดงไงมันทั้งคนจัดแสงคนทำนั่นทำนี่คือทุกอย่างเยอะมากใช่อันนี้คือสำหรับส่วนตัวของเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาถูกเข้ารางวัลชิงออสการ์แต่เขาไม่เคยแบ
ไม่เคยได้รางวัลทีคือเขาเฉยๆสำหรับเขาอ่ะคือจะเข้าชิงก็ได้ไม่เข้าชิงก็ได้สำหรับสำหรับนักแสดงมันคือบอกว่าเขาถือว่าเป็นผลงานที่ดีเขาโอเคแล้วแค่นั้นปะใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเรื่องนั้นใช่สำหรับนักแสดงต้องบอกว่ารางวัลออสการ์เนี่ยเป็นรางวัลที่ละเอียดอ่อนมากคือออสการ์ก็จะมองทุกอย่างทุกมุมมองเลยว่าหนังเรื่องนี้ควรที่จะได้กองเซ็นเซอร์เข้าไปในการเล่นหรือเป็นรอบชิงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันคือความละเอียดมากจริงๆโอเคแล้วเอางี้ดีกว่าถามพี่หนุ่มต่อเลยพี่หนุ่มไม่ชอบฉากไหนบ้างเอาแบบไม่ชอบเลยครับเออถ้าไม่ชอบเนี่ยผมขอเป็นการที่ไม่ชอบเรื่องความกดดันของหนังได้ไหมคือเรารู้อยู่แล้วเลยว่าเป็นหนังเรทอาร์แต่ว่าการที่เราถ้าสังเกตคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับที่อินเขาดับเรื่องนี้นะพอดูจบทุกคนจะบอกบ่นบอกกันเลยว่าไม่ถูกโลกใช่ไหมไม่ถูกโลกกับหนังประมาณนี้เอาไงดีกว่าใช่ประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าดูหนังแล้วทำไมมันรู้สึกว่ามันดาร์กแต่มันดีแหละแต่ทำไมรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าปืนมันรู้สึกปลดใช่ๆออกมามันจะเอิ่งๆหนังมันรู้สึกว่าทำให้โดนรู้สึกว่าพระอมอยากจะอาเจียนรู้สึกว่าเอ้ยมันดาร์กมันดาร์กสุดๆจริงๆอ่ะมันคือความดาร์กจริงๆอ่ะผมใช้คำไหนพูดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแสดงออกมาว่ามันคือหนังที่แสดงออกมาได้ถึงความดาร์กครับเอาเงี้ยดีกว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ออกมาไม่รู้สึกโอเคทุกคนต้องพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนออกมาแล้วแบบไม่โอเคไม่โอเคเลยทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดผมออกมาผมยังแบบอึ้งเลยอยู่กับบิวบอกว่าพูดไม่ออกอ่ะพูดไม่ออกอยู่สักพักใหญ่อ่ะจนแบบว่าต้องมานั่งเกลือก็ตอนที่วอร์เนอร์ไปสัมภาษณ์เรายังงงอยู่ใช่ๆมันพูดไม่ออกจริงๆหนังแบบอ้าวแล้วมีคลิปสัมภาษณ์มั้ยครับไปดูฟ้าฟืนครับไปดูฟ้าฟืนอยากเห็นพวกเราคุณแดนฟ้าฟืนก็ได้นะครับแล้วก็พวกเราแม้ประมาณนั้นอ่ะซึ่งว่าฉากนั้นคือพี่หนุ่มไม่ชอบฟีลลิ่งของหนังไม่ใช่ไม่ชอบฉากสิใช่ไหมไม่ชอบฟีลลิ่งของหนังใช่ไม่ชอบฟีลลิ่งหนังมันกดดันแล้วทำให้คนจริงๆมันทำให้หลายคนมันรู้สึกไม่โอเคโดยเฉพาะคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่แบบยิ่งมีปัญหาเรื่องจิตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบอินมากอะไรอย่างเงี้ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยใช่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องนั้นจริงๆใช่มาว่าไงมีอะไรเหรอGodzilla vs. Kong โอ้โหเหรอมาแล้วเหรออย่าเด้อมาจริงว่ะเดี๋ยวมึงใจเย็นสปอยล์จะมีตูแบบนี้อ่ะกลับมาก่อนเอาที่ตุนครูบ้างตุนครูไม่ชอบตรงไหนบ้างตูนครูเอาตรงๆตุนครูต้องขอโทษด้วยว่าเดี๋ยวก่อนแต่มันไม่ชอบอันนี้เราถามก่อนนิดนึงว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ18หนังเรท18บวกเรท R เขาจำกัดอายุจำกัด18ไง18ขึ้นไปไงคือเขาถ้าเมืองนอกคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่า15ปีขึ้นไปเหรอเราอ่ะเราเคยคุยเรื่องนี้กับพี่หนุ่มคนหนังข้างห้องเนี่ยที่เพจเนี่ยเพจเพื่อนบ้านเนี่ยมันมาบอกว่าเนี่ยคือเราเคยคุยกับพี่หนุ่มแล้วบอกเฮ้ยพี่หนุ่มผมว่ามันแรงไปว่ะมันควรจะเขียนสัก20บวกใช่อันเนี้ยก็คือควรจะเป็น18บวกด้วยซ้ํา20กว่าด้วยซ้ําคือเรื่องเราอ่ะเรารู้สึกว่า18บวกไม่พอคือไม่รู้อาจจะทําไม่ได้หรอกไอ้ที่จริง20บวกอ่ะแต่แบบแล้วมันก็เป็นจุดนึงที่เราคิดว่ามันไม่แมทกันอ่ะเท่านั้นเองแค่นั้นแหละแต่อาจจะด้วยแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขียนอย่างนั้นแล้วมันจะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ไปเรามีความรู้สึกแค่นี้แหละคือในส่วนของเรื่องหนังเราชอบหมดแต่ว่าเราแค่อยากให้แบบสติ๊กเรื่องคนดูหน่อยใช่ไหมว่าเอออะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ผิดที่หนังเป็นจริงบ้านเราใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันผมไม่ได้ว่าเรื่องนี้บีบิวจะบีบิวผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับผมแค่รู้สึกว่าตัวหนังมันออกดิบลอฟรีจริงประมาณนั้นจริงๆก็
เอ้ยไม่ได้ว่าเรื่องหนังหรอกแค่แบบรู้สึกมันแรงจริงตายแล้วถึงเราแล้วสิคิดสดแล้วอ่ะคิดสดอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเออจะบอกว่าถ้าไม่ชอบจุดไหนหรอไม่ชอบการเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆอ่ะจะบอกว่าไม่ชอบฟีลลิ่งหนังเหมือนพี่หนุ่มก็คงใช่อ่ะเออฟีลลิ่งหนังมันออกมาแล้วแบบมันพูดไม่ถูกจริงๆมันหนักมากซึ่งว่ามันหนักจริงๆมันชนิดทำให้ว่าหนังเรื่องนี้ดูทุกคนไม่ได้ผมการันตีเรื่องนี้เลยเป็นหนังที่ทุกคนไม่สามารถเสพได้เออมันดูทุกคนไม่ได้มันมีเรื่องแม้แต่ว่าคนที่มีความเครียดก่อนจะดูหนังเรื่องนี้อยากจะแนะนำนิดนึงว่าอย่าไปดูทำให้สมองให้โล่งๆก่อนจะดูหนังเรื่องนี้เอาจริงๆนะใช่มันมีผลกับการคิดการอ่านถ้าเกิดว่าทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ข่าวหลอกนะโถเฮ้ยคุณช่องอะไรมาจากช่องอะไรครับอันนี้ถ้าให้พูดอีกอย่างหนึ่งมีและมีจุดทิติเหมือนกันอีกจุดหนึ่งคือด้วยความว่าวาคินฟีนิกซ์เขาทุ่มเทกับการแสดงมากเลยอ่ะมันทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะทำให้ตัวละครอื่นแทบจะแบบว่าประกายแสงไม่ออกอะว่างั้นดีกว่าประกายแสงไม่ออกถูกต้องไหมซึ่งว่ามันทำให้แบบว่าสิ่งที่วาคินแสดงเองมันคือมันดีเกินไงหนัง The Bag เออกลายเป็น The Bag อะเรียกได้ว่าเป็นมันทำให้แบบฟีลสัญญาณหลังว่าทุกคนสงสัยว่าเคลลี่เขามันมีความหมายนะครับว่าแบกเดอะแบกกูซึ่งว่ามันทำให้ความเจิดจรัสของคนอื่นเนี่ยมันด้อยลงไปเลยต่อให้เป็นนักแสดงที่ดีแค่ไหนก็ตามเออซึ่งว่ามันมีบางเรื่องนะที่แบบว่าเฮ้ยเราพูดว่าทุกคนมีบทใกล้เคียงกันเลยก็มีอย่างเช่นสเต็งเจอร์ติงถูกต้องไหมสเต็งเจอร์ติงอิดอย่างเงี้ยโอ้โหแชร์บทโคตรดีเลยไม่มีใครเด่นกว่าใครเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้จ็อกเกอร์เนี่ยมันเด่นอยู่คนเดียวแต่จะบอกว่ามันถูกไหมมันก็ถูกนะเพราะว่ามันคือเรื่องจ็อกเกอร์อ่ะเออมันคือเรื่องจ็อกเกอร์มันก็ไม่ได้ผิดอ่ะเข้าใจป่ะมันก็คือต้องเล่าเรื่องจ็อกเกอร์สิเราต้องรู้จักจ็อกเกอร์เรื่องอื่นคนอื่นก็คงต้องปล่อยมันไปไอ้หนังเรื่องนี้จะบอกว่ามันมีคนพูดมาด้วยนะไม่มีแบทแมนไม่ไปดูเออเขาพูดมากันอย่างนี้บ่อยเยอะเยอะเยอะเออซึ่งจะบอกว่ามันมีเว้ยเออมันมีเว้ยแต่ว่าแกไม่ได้ต้องไปหวังอะไรมันมากหรอกเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโจ๊กเกอร์มันไม่ใช่เรื่องแบทแมนเออการที่แกเห็นแบทแมนมันก็ถือว่าเป็นแบบคาเมโอโผล่มาแล้วอ่ะเออมันไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะเออนั่นแหละเฮ้ยพูดถึงแบทแมนขอเสริมนิดนึงได้ไหมถ้าใครสังเกตดูฉากที่โทมัสเวนถูกยิงมันจะเป็นฉากที่ซีนเดียวกับตอนที่แบทแมนใช่ๆๆตอนเริ่มเลยนะตอนฉากรู้ฉากเหมือนการเซตฉากนี่คือมันเหมือนกับเป๊ะมากอ๋อเขาพยายามให้เหมือนโอ้ยเหมือนทุกฉากขนาดยังเหมือนกับนี่เลยใช่ใช่ไอ้ไส้ไข่มุกกระจายอ่ะคือฉากกระตุกไข่มุกอ่ะไม่ไอ้กระตุกไข่มุกมันเป็นทุกภาคอยู่แล้วนะบอกก่อนใช่ก็คือจะบอกว่ามันไม่ได้ปูกับคอมิกมันก็ไม่ได้นะมันก็คือใช่คือแกนมันยังใช่ไงแกนมันยังใช่อยู่อีแบทเวอร์ซัสซุปเนี่ยมันมีกระตุกไข่ทุกแบบสร้างสรรค์ตรงที่ว่ามันเอามือสอดขึ้นมาแล้วไกปืนลั่นทำให้ถ้าใครจำได้อีเขาเรียกว่าสไลด์ไอตัวปืนแบบสอดเข้ามาแล้วไข่ทุกก็คอไปเปิลแล้วดีดปึ้งปรากฏจริงอ่ะปืนมันดีดครับนั่นแหละมันทำให้ฉากนั้นมันสวยครับคนเขาเล่นฉากนั้นกันค่อนข้างเยอะว่างั้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไอตัวหนังเรื่องนี้มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับจักรวาลของแบทแมนมากขึ้นว่างั้นมันบอกอิสเตอร์เอ็กแบทแมนเยอะมากจริงจริงจริงเรื่องนี้มันก็ถือว่ามันมีความเขาเรียกอะไรเล่าเรื่องของตัวร้ายอ่ะมันจริงๆมันมีไอเดียมาจากมาลีฟิเซนต์มาก่อนถูกต้องไหมซึ่งว่าตอนนั้นอ่ะไอดิสนีย์เขาหยิบเจ้าหญิงทราใช่ไหมมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องของเจ้าหญิงนิทราเรื่องเจ้าหญิงนิทราเนี่ยเล่าปุ๊บใครก็เบื่อแล้วออโรลงออโรล่าใช่ไหมเขาเลยก็ไปย้อนเล่าไปเรื่องของมาลีฟิเซนต์แม่มดบ้างทำไมแม่มดมันต้องร้ายวะซึ่งว่าเขาก็ไปย้อนตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นเมนไอเดียอีกไอเดียหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งว่าอันเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องไปแบบบิดเบือนอารมณ์มันหรอกไม่เหมือนมาลีฟิเซนต์มาลีฟิเซนต์เขาไปบิดเบือนอารมณ์ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่บิดเลยเขาบอกว่าเออโจ๊กเกอร์มันมีกลิ่นมาจากตรงไหนมันมีกลิ่นเริ่มมาอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนั่นแหละตรงนั้นนะผมก็เลยว่ามันเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาอีกเรื่องนึงเลยดีกว่าที่จะถามเอาถามตุนครูบ้างก่อนนะฮะซึ่งว่าหนังโจ๊กเกอร์มีผลอะไรกับสังคมบ้างครับโอ้เนี่ยนี่แหละคือประเด็นก็คืออยากที่ว่าใช่ไหมว่าเราตกใจกันไหมว่าที่เมืองนอกอเมริกาเขาถึงขั้นต้องให้ตำรวจมาอยู่หน้าจริงจริงมันมีเหตุก่อนหน้านั้นด้วยต้องพูดนี่ไงกำลังไล่ฟังก็คือแบทแมนใช่ไหมคริสโตเฟอร์เวอร์ชันคริสโตเฟอร์ดังไหนใช่ครับถูกต้องครับภาค2ครับคือมันมีเหตุที่น่าสนใจยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่มันมีการกลาดที่ลงหนังเลยในลงหนังเลยที่ลงหนังนะแล้วคนนี้ก็ตะโกนบอกว่าเนี่ย I am Joker ใช่คือเขาเหมือนอินไปหน่อยอินคงอินนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะเขาก็เลยแบบว่ามีมาตรการมาตรการอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละมันก็เป็นจุดนึงที่แบบว่าอาจจะแบบคือเขาคงรู้แล้วแหละว่าหนังเรื่องนี้มันส่งผลต่อจิตใจคนเอาเราบอกตรงๆเลยนะออกมาจากโรงเนี่ยกูยังคิดว่าโจ๊กเกอร์แม่งทำถูกเลย ออกมาที่แบบทำไมกูรู้คือทำไมกูเข้าข้างโจ๊กเกอร์วะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมกูถึงไปมามันวะเนี่ยแต่แบบพอผ่านไปหนึ่งคืนคิดในใจมันก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยิงคนเขาใช่มันไม่ได้มีสิทธิ์มึงจะโดนซ้อมมึงไปฆ่าอะไรเขามึงมีสิทธิ์อะไรไปเอาคนไปฆ่าชีวิตคนมึงควรจะสู้ด้วยวิธีอื่นมึงลุกขึ้นมาชกสิมึงทำอะไรอย่างอื่นสิมึงทำได้หมดวิ่งหนีสิอะไรได้หมดแต่แบบมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเกินเหตุใช่ไหมทำเกินเหตุไปใช่ไหมใช่ทำเกินเหตุเกินไปอย่างทำเกินเหตุเกินไปแต่ก็ยังว่าคือในตัวโจ๊กเกอร์ในเรื่องมันเป็นคนที่แบบใช่ครับมีปัญหาเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการบูลลี่คือก็นะช่วงนี้ 5-6 ปีเจอแต่เรื่องบูลลี่นะเจอเต็มไปหมดเลยประเด็นเป็นประเด็นในสังคมมากเช่นการบูลลี่ในช่วงมัธยมหรือการบูลลี่ในสังคมทั่วไปเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เอามาตีแผ่ให้ก็ดีแล้วก็ดีที่แบบว่าเราได้เห็นว่าบูลลี่มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรทําอะไรเงี้ยแล้วแบบเผลอๆมึงไปบูลลี่ใครก็ไม่รู้มึงอาจจะโดนก็จริงเป็นเรื่องจริงฮะให้มึงกลัวกันไว้ไอ้พวกบูลลี่เก่งๆเนี่ยมึงไอ้เหี้ยมึงเกิดไปเจออาเธอร์แบกคนที่2มึงโดนยิงเค้ายิงใช่มันทําให้เห็นว่ามันก็มีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมด้วยนะที่แบบว่าเฮ้ยสุดแล้วไม่ไหวว่ะต้องจัดการมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุติแบบว่าเห็นแม่งแบบว่านั่งหงอยๆผอมๆเหมือนติดยาเนิร์ดๆอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วมึงไปแบบตบปากเขาไปตบหัวเขานี่แม่งควักมีดมาเสียทำตัวไม่ถูกเลยนะน่ากลัวนะของบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะไปเสี่ยงหรอกเพราะนั้นใช่ๆได้แล้วมีจุดไหนอีกที่มีผลกับสังคมอ่ะบีบิวว่างครับบีบิวว่างไงของผมน่าจะสำหรับเราหรอเรารู้สึกว่าสำหรับหนูใช่ไหมเนี่ยเราเฉยเลยคือสำหรับหนูอะหนูรู้สึกว่ามันมีผลต่อคนที่แบบสุขภาพจิตไม่ค่อยไม่โอไม่ได้อยู่ในระดับแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีผลกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนที่ไม่รู้ถ้าไปดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสะพานฟ้าคือ
คือมันหนักอ่ะแล้วก็คือมันจะมีคำถามอยู่คำถามนึงว่าคืออันนี้คอมเมนต์หนูจะเจอบ่อยมากทักมาทั้ง Facebook ส่วนตัวทักมาทั้งFacebook Page อะไรก็แล้วแต่พี่ผมเลิกเศร้าดูได้ไหมพี่ตอบไม่ได้พี่ตอบไม่ได้ว่าดูได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงว่าระดับความซึ่งมันไม่เท่ากันใช่ๆๆแล้วถ้าสมมติเราและคืออย่างคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอ่ะก็โชคดีไปแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ตัวเราว่าตัวเองเป็นอ่ะจะรู้สึกยังไงอ่ะจะเป็นเรื่องใหญ่คือแบบมันไม่ได้ไงมันเรื่องใหญ่จริงๆมันก็คือเราว่ามันอันตรายต่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆอย่างหรือคนที่วิตกจริตหรือเป็นคนที่แบบกังวิตกกังวลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคนที่ป่วยละกันแต่ถามว่าทางด้านการเมืองหรือทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่บีบิวรู้สึกว่านะคะรู้สึกว่าไม่ควรที่จะเอาเป็นเยอะอย่างคือเอาง่ายๆการดูภาพยนตร์เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยว่าภาพยนตร์มันคือการเอนเตอร์เทรนของคนมันคือการให้ความรู้กับคนใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่ที่สุดมันคือการให้ความบันเทิงของคนดูซึ่งหนังหรือภาพยนตร์ตัวนี้มันทำเพื่อความบันเทิงเสิร์ฟให้กับคนดูว่าเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคุณไม่ควรไปเอาตามนะแต่บางคนอาจจะขาดวิจารณญาณในการรับชมอาจจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างอาจจะเรียนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตรงเนี้ยบอกว่าเขาทำเพื่อความบันเทิงควรดูการสื่อควรดูอย่างมีวิจารณญาณมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะอีกอ่ะใช่มันคือเครื่องหมายนี่ไงคำพูดเดี๋ยวเรามีบ้างไหมเราเป็นยังไงดีเราเป็นอย่างนี้มันเป็นเครื่องหมายสากลในต้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ทำในโลกใช่อยู่หนังฝรั่งทำบ่อยมากไม่รู้อยู่ประเทศไหนเขาไม่รู้ก็ไม่ผิดไงหนังฝรั่งทำบ่อยมากเวลาจะย้ำคำว่า absolutely อะไรแปลกๆหรือจะย้ำบอกคนนั้นว่าอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะย้ำอย่างนี้ก็เป็นขึ้นมาโอเคพี่หนุ่มบ้างครับพี่หนุ่มยังไงหนังเรื่องนี้มีผลอะไรกับสังคมบ้างถามว่ามันมีผลไม่มีผลเยอะเลยนะการที่หนังเรื่องนี้ได้ออกฉายเนี่ยมันมีผลต่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ดีนะครับแล้วก็เป็นการหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยนะเป็นการปลุกกระแสให้เกิดการยุยงทำให้เกิดการปลุกกระแสขึ้นมาต่อต้านสรรเสริญคนที่เลวและกลายเป็นคนดีอ่ะคือมึงว่าเฮ้ยไอ้ขนาดว่าคนที่คนหนึ่งที่สามารถจะฆ่าแม่ตัวเองได้ฆ่าเพื่อนตัวเองได้เฮ้ยคือมึงคือเป็นพระเจ้าของกูเป็นใช่ๆคนทั้งของกูเลยประมาณนั้นนะเทิดทูนเลยงงมากใช่ซึ่งมองว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นการปลุกระดมทำให้คนหรืออยากจะออกมาแสดงความเขาเรียกว่าคือแสดงจุดยืนของตัวเองเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้แบบไม่ดีใช่ไหมใช่จุดยืนอย่างแบบไม่ดีครับผมและอีกเรื่องนึงก็อย่างที่พี่บิวบอกครับว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สื่อขอสื่อบันเทิงอยู่แล้วสำหรับคนที่เสพหนังเรื่องเนี้ยก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงอย่างการกระทำบางอย่างของอาร์เธอร์เฟล็กกับโจ๊กเกอร์เนี่ยเรารู้ว่าสิ่งไหนดีเราควรจะเก็บมันมาเอามาไว้แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเราไม่ควรที่จะเก็บมันมาใช้ในชีวิตประจำวันหรอกผมแนะนำว่าในการดูหนังเรื่องเนี้ยเราต้องเสพนิดนึงอย่าเอาแต่อารมณ์ไปเข้าร่วมมันจะทำให้ขนาดว่าเอาจริงๆนะทุกคนที่ดูรอบแรกรู้สึกเหมือนกันว่าแม่งไออาร์ติเฟคคือพระเจ้าคือสิ่งทำมันทำถูกต้องอ่ะมันยิ่งมันฆ่าคนมันทำให้คนสรรเสริญได้มันพระเจ้าดูเลยประมาณนั้นอ่ะฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยครับครับก็ประมาณนั้นแล้วพี่ก็คืออยากจะเตือนว่าในการเสพหนังเรื่องนี้เราก็ควรจะมีสตินิดนึงแต่ถ้าคนไหนที่อย่างที่พี่วิวบอกเมื่อกี้มันก็มีคนมาสอบถามเหมือนกันนะที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าผมดูหนังเรื่องนี้ไหมก็คืออยากจะให้พิจารณาตัวเองนิดนึงว่าเราเหมาะที่จะดูหนังเรื่องนี้ไหมใช่ต้องเขาเรียกว่ามันจะบอกว่าไงหนังนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันไม่ได้เหมาะทุกคนถ้าพีนัทบัตเตอร์ไปเถอะไปดูเถอะอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปดูเลยไม่ได้มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยผ
ผมบอกเลยเฮ้ยมึงดูหน่อยนะมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีมันดีจนแบบว่ามึงต้องใช้จักรยานในการรับชมกันเลยทีเดียวอ่ะเออประมาณนั้นเอออ่ะโอเคพี่หนุ่มก็ห่วงเรื่องตรงนั้นไว้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาที่ผมบ้างแล้วกันนะครับอ่ะส่วนที่ผมว่ามันมีผลกับสังคมอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะนะถ้าให้ดูจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องชนชั้นของสังคมขึ้นมาด้วยในเมืองกอตแธมเออดังนั้นอ่ะตรงนี้มันจะเป็นการเหมือนว่าเสียดสีด้วยเสียดสีคนแบบว่าคนที่อยู่แบบระดับสูงๆอ่ะเออจะเห็นว่าเฮ้ยกับคนระดับล่างทำไมคนแบบระดับสูงมันต้องมากดขี่คนระดับล่างเสมอเหมือนเมอร์รี่อ่ะมันมีประเด็นใช่มันมีเมอร์รี่อ่ะซึ่งเขาเป็นคนที่ดังมากถูกต้องไหมเขาอ่ะทำไมเขาต้องไปดูถูกอาร์เธอร์เฟกด้วยเออมันมีเรื่องอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงเป็นคนชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีไอ้พวกบูลลี่3คนที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยพวกแกมันก็แบบว่าให้ฉันเล่นสนุกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไปบูลลี่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่ามันเป็นการทำให้ตัวเองสูงกว่าคนอื่นถูกต้องไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สูงมันไม่ได้ดูดีดูเด่นอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแมรี่มึงทำไม่ถูกนะการที่อยู่ดีๆแบบไปว่าคนอื่นที่แบบว่าเอ้ยคุณเล่นไม่ตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเขาเอาเขามาประจานอย่างนั้นไหมล่ะใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดใช่แต่ไอตัวอาร์เธอร์เฟกอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกต้องพูดนี้เลยมันก็ไม่ได้ถูกมันเป็นการระเบิดแบบผิดวิธีถูกต้องไหมถ้าเกิดว่ามาพูดในความเป็นจริงอ่ะในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยถ้าเราโดนคนอื่นแบบเมอร์รี่เอาตัวเราไปล้ออ่ะเราไปเล่นตลกคอมเมดี้อ่ะแล้วเสร็จแล้วไปล้อเฮ้ยเล่นไม่ตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่เราทำก็คือฟ้องเขาถูกต้องไหมเออฟ้องเขาเออถือดูเกียดดูหมิ่นเออหน้าเราด้วยนะเหมือนเรารู้สึกว่าแม่งกูโดนแต่สิ่งที่ ที่แบบอาร์เธอร์เฟกทำอ่ะมันคือการเอาแบบปืนไปยิงเขาอ่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดไงเป็นวิธีที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะใช้อารมณ์ 100% เลยซึ่งว่าน่าห่วงตรงที่ว่าถ้าใครเห็นเรื่องที่โจ๊กเกอร์พูดมาถูกต้องอ่ะเอออันนั้นน่าเป็นห่วงผมว่ามันเลยทำให้หลายคนมันดูเขาเรียกอะไรดูเรื่องโจ๊กเกอร์ไม่ได้เพราะเหตุนี้ถ้าไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่โจ๊กเกอร์ทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดมันจะแย่เลยนะมันจะกลายเป็นว่าคนนั้นเป็นการตัดสินที่แย่เลยเขาจะมีตัววัดที่เป็นโจ๊กเกอร์เออการที่เอาโจ๊กเกอร์เป็นวัดอ่ะมันคือมาตรที่ผิดอ่ะเออแทนที่จะแบบว่าเอาความเป็นจริงของสังคมในเป็นตัววัดถูกต้องไหมมันก็เอาโจ๊กเกอร์มาวัดซึ่งว่าเอาตัวร้ายมาวัดอ่ะเข้าใจว่าสิ่งเฮ้ยไปโจ๊กเกอร์มาวัดมึงเอามาทำใจเย็นเออซึ่งว่าถ้าคุณใช้มาตรวัดที่ผิดเนี่ยมันก็ผิดอ่ะว่างั้นสังคมมันก็จะเพี้ยนเออในสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ผมก็เลยอย่างที่พูดไว้อ่ะมันไม่ได้เหมาะทุกคนนะครับมันไม่ได้แฮปปี้กับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะได้หมายความว่าคุณจะได้มาตรวัดที่ผิดไปดังนั้นสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆที่ผมอยากจะพูดคือชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบันเทิงนะก็คือออกจากโรงก็จบกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกไปเออนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่เขาควรจะรับรู้ก่อนเข้าไปดูใครที่ไม่ได้ดูโจ๊กเกอร์ก็บอกเลยว่าเออเฮ้ยเข้าไปดูก็เอาแค่สนุกนะถึงมันออกมามันจะดาวๆหน่อยเถอะแต่ว่าเออออกมาก็จบในโรงก็คือจบในโรงอย่าไปแบบไม่จบในโรงก็ถ้าไม่จบในโรงก็จะเป็นแบบเหมือนคนๆนั้นอะที่ไปยิงกราดอะเออซึ่งว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นครับผมเอางี้ก่อนจบกันสักนิดหน่อยวันนี้เราก็อาจจะเร็วหน่อยนึงนะเพราะว่าเราก็อยากจะอัพให้ลูกเพจดูด้วยเออประมาณนั้นอ่ะโอเคจะขอข่าวbreaking newsนิดนึงข่าวล่าสุดหนังโจ๊กเกอร์ทำรายได้ทั่วโลกไป500 กว่าล้านแล้วนะครับสุดยอด
ของมันดีของมันดีผมบอกเลยจริงๆเทพเทพแสดงแล้วเป็นรายได้อันดับสัปดาห์ที่2ที่ไม่ตกเลยคือปกติแล้วสัปดาห์ที่2รายได้จะตกแต่ไม่ตกเลยไม่ตกเลยเพราะว่ารู้สึกว่า543ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยรวมกับที่เปิดตัวไปในฝรั่งเศสเนี่ย 10.3 ล้านนะคะแล้วก็รวมที่เยอรมนี 9.3 ล้านในวันแรกนะคะยาวสะใจอ่ะสะใจเลยทีเดียวก็ได้กับขลมลามากเนี่ยแหละครับเอามากับคำถามสุดท้ายดีกว่าให้คุณกี่คะแนนเอาพี่หนุ่มก่อนเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอยากจะรู้คือสิ่งที่ให้สิบเต็มสิบเนี่ยเพราะหนึ่งแล้วเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเรื่องนี้มันแสดงออกมาการแสดงของวาคินฟินิกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้มันทำให้เราเข้าถึงง่ายมันทำให้เราใช่มันไม่ซับซ้อนอะไรมากความเป็นโจ๊กเกอร์ใช่มันไม่ซับซ้อนเลยมันเดินเรื่องแบบว่ามันเดินเรื่องตรงๆนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์การแสดงของวาคินฟินิกซึ่งเราต้องบอกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราดูแล้วเราชอบการแสดงของเขามากเราไม่รู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ในสมัยตั้งแต่ตอนที่ฮีทเสียชีวิตไปเนี่ยสู้หลังจากที่มาเจอกับแต่เดี๋ยวจะมาเรื่องนี้เฮ้ยมาแล้วโกฮาเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะกันเหลือโตเนี่ยก็มีดีนะกันนั่งกันแสดงก็ทำดีนะครับแต่ว่าวอร์เนอร์เราต้องย้ำอย่างนี้ว่าวอร์เนอร์เป็นคนทำให้เขาอ่ะถึงจุดตรงนั้นจริงไม่ได้ว่าที่การเลเลโต้แต่มันมีหลายประจันเป็นที่ปัจจัยอื่นใช่และอย่างที่ผมบอกก็คือว่าหนังเรื่องนี้อ่ะพี่มันโอเคในการเล่าเรื่องทุกอย่างมันเหมือนกับมันจบและสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือถ้าใครสังเกตตอนท้ายของหนังเนี่ยมันมีข้อที่เราไปจับไปคิดว่าสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความคิดของอาร์เธอร์เฟกหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเพ้อฝันของอาร์เธอร์เฟกว่าโจ๊กเกอร์อาจจะไม่มีจริงก็ได้อาร์เธอร์เฟกแม่งเพ้อไปหรือเปล่าวะคือมันจริงตรงนี้เว้ยเลยให้คะแนนเต็มสิบเอาต้นครูต้นครูให้เท่าไหร่ต้นครูก็ให้เพราะอะไรครับผมก็อยากที่ว่าเราพูดทีละจุดครับผมเราแบ่ง4จุดด้วยกันหนึ่งคือการแสดงก็แต่ก่อนหน้านี้ต้นก็บอกว่าวาคินฟินิกซ์แสดงดีจนคนอื่นใช่วาคินก็เดือดแบกเลยไงแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะมันก็หนังโจ๊กเกอร์ใช่มันคือหนังโจ๊กเกอร์มันไม่ใช่หนังเรื่องอื่นใช่ทีนี้วาคินเขาแสดงดีทั้งสีหน้าแต่ที่ดีที่สุดคือแววตาชอบแววตามากใช่เขาสุ่มหน้านะตอนเมอร์รี่อ่ะเอาคลิปไปออกดีใจแบบเด็กใสๆเลยร้องแล้วแหละดวงตาแข็งทื่อเลยแบบคุณหมามันเป็นจริงๆนะเออเรามองแล้วเรารู้ว่าตามันเปลี่ยนวะเรางงมากเลยคือตาเป็นคนแสดงของหน้าตาได้ดีใช่การแสดงสีหน้าเขาตาเขาไปหมดเลยนะคือแบบทรงเจ้าอ่ะอย่างที่เขาบอกทรงเจ้าอ่ะเล่นโดยทรงเจ้าจริงโอเคแล้วก็อย่างที่สองเข้ามาเรื่องการแสดงสุดยอดอยู่แล้วอย่างที่สองอย่างเรื่องบทอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่หนุ่มว่าบทมันไม่ซับซ้อนอะไรมันก็ไล่มาแล้วก็มีแบบว่าประเด็นรอบภายนอกแบบว่าดูมาว่าเจออะไรเจออะไรจนสุดท้ายปุ๊บไคลแม็กซ์เรียบร้อยอะไรนี้มันก็เป็นบทที่เรียบง่ายแต่มันมีรายละเอียดในระหว่างทางที่เราดำเนินเรื่องจากต้นเรื่องท้ายเรื่องเราผจญภัยแบบมีตรงโน้นมีตรงนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวครับผมมิติใช่มิติลึกมากลึกจนชนิดแบบโอ้โหเรารู้ถึงจุดแบบจุดลึกสุดของโจ๊กเกอร์เลยทีเดียวนั่นแหละครับประมาณนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้เนื้อเรื่องมันจะเรียบง่ายเส้นตรงแต่ในระหว่างเส้นตรงเนี้ยมันมีชึบชับมีมิติขึ้นลงนะก็เลยทำให้หนังสนุกอ่ะอย่างที่3อย่างที่3เรื่องงานภาพโอ้สวยเลยแหละสวยสวยมากงานภาพสวยมากเรื่องความอาร์ตของมันสวยจังวะอาร์ตที่ไหนจริงๆมากเลยอ่ะคือจริงมากการดูโจ๊กเกอร์ก็คือการไปจริงๆๆมันคือสั้นเสมาสินดีๆเนี่ยแหละ
แบบฉากที่ฉากที่บันไดอย่างนี้ฉากแล้วแล้วมีขอฉากหนึ่งคือฉากเดินไปที่สามคนที่ที่เขาฆ่าคือฉากนั้นอ่ะมันมีผู้หญิงนั่งอยู่แล้วรถไฟอ่ะมันเหมือนแบบมันผ่านท่าหรืออะไรทุกอย่างมันจะเป็นไฟปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆอ่ะชอบมากเลยแล้วว่ามันเป็นไงอะไรเรารู้สึกว่าแบบฉากนั้นมันแบบเขาใส่งานศิลป์น่ะลงไปในนั้นน่ะวางงั้นน่ะเออเออฉากมันละเอียดนะใส่งานศิลป์เข้าไปเวลารถไฟมันแล่นน่ะมันจะแบบมืดอาจจะผ่านเสาบ้างหรืออะไรสักอย่างนะมันจะทำให้มืดแป๊บนึงแล้วก็สว่างเหมือนเป็นช่วงแบบช่วงไฟขาดช่วงเออสักอย่างแล้วแต่เราว่ามันแบบมันอาจจะผ่านกันละว่าคือเราเดาว่าเขาอาจจะสื่ออะไรแบบจิตใจอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ครับแต่แบบอาจจะแบบมันเป็นช่วงที่แบบฟึบๆๆอย่างนั้นเราชอบมากชอบต้องจิตใจไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างนั้นอะไรแบบแล้วมันกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งประมาณนั้นอ่ะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ที่ไปแล้วก็คือเพลงพอสุดๆชอบมากด้วย4อย่างนี้รวมกันก็เลยเป็นอะไรก็เลยไม่รู้จะตัดตรงไหนนั่นแหละสุดยอดสุดยอดอ่ะมาเธอพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะคะคะแนนอ่ะก็9เต็ม10แต่ว่าในส่วนของการแสดงบิวให้10เต็ม10นะแต่ว่าโดยรวมของเรื่องอ่ะบิวคิดว่ามันยังขาดอรรถรสหลายๆอย่างเช่นการถ่ายทำที่คือมันดีตลอดแหละแต่ช่วงก็อาจจะทำให้เรามึนหัวไปนิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงเรท R เออมันอาไม่ได้ไม่เต็มที่อีกอย่างได้ข่าวว่าพูดคือได้ข่าวว่ามีเรท X มาแล้วด้วยนะตุนครูชอบตุนครูชอบพาโรดี้มาแล้วมาไวมากมาแล้วพาโรดี้อ่ะนะคืออย่างงี้ในหลังจากที่โจ๊กเกอร์อ่ะเข้าฉายแล้วอ่ะคำค้นโจ๊กเกอร์ปอนทับปอนทับอะไรนะปอนทับปอนทับมีจริงมีจริงจริงขึ้นอันดับสูงสุดเลยกูแบบไม่เข้าใจอ่ะแม่งแบบเฮ้ยมึงไวจังวะอะไรวะเฮ้ยโอ้ my god แล้วแบบมันขาไอ้เหี้ยครับผมเดี๋ยวเราขอพูดต่อก่อนละกันคือมันมีหลายอย่างจริงๆแล้วบรรยากาศความหม่นมืดหม่นหรือการที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงก็อตแธมสุดๆอ่ะสำหรับรีวิวมันยังไม่รู้สึกต่ำกว่านั้นหรอเรื่องอื่นดีกว่าเออคือเรายังไม่เห็นว่ามันยากลำบากยังไงเรายังไม่เห็นถึงความเข้ายากหมากแพงเรายังไม่เห็นแบบอะไรเลยแต่เราแค่เห็นว่าตัวโจ๊กเกอร์อ่ะคือตัวอาร์เธอร์เฟรกอ่ะแค่ไม่ได้กินอะไรเลยคือตอนแรกทำท่าเหมือนจะกินข้าวโอ๊ตเว้ยแต่ก็คือยกให้แม่กินแล้วตัวเองไม่กินอะไรเลยคือเราเห็นแค่นั้นเราเห็นแค่ว่าโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกลำบากแต่เรายังไม่เห็นคนอื่นลำบากเหมือนกันอ๋อมันแค่นั้นเองมันรู้สึกเออเรารู้สึกว่าชีวิตมันยังแบบมันรู้สึกต่ำแค่คนเดียวแต่คนข้างนอกไม่รู้ต่ำมิติของเมืองก็อตแธมอ่ะมันยังน้อยไปสำหรับบีบิวว่างั้นเออคือยังน้อยไปสำหรับเราเออยังลึกไม่ขนาดนั้นคือพอไปดูรอบสองอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่เราให้ก้าวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ลึกเดือดดานขนาดนั้นมันเดือดดานเฉพาะคนเออมันแค่เฉพาะคนมันไม่ได้แบบกลุ่มใหญ่หรือภาพรวมใหญ่ๆเลยสำหรับรีวิวก็มีประมาณนี้สำหรับตลกหนังโทนี่กาตาก็จะให้เต็ม10จ้ะเพราะว่าด้วยคำว่าชอบหนังที่แบบว่าเหมือนพาเราขึ้นกระไดขึ้นทีละชั้นไอ้หนังเนี่ยมันมี4ชั้นด้วยกันมันพาขึ้นไปชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4พอชั้นที่4แล้วพี่แกกระโดดลงมาเลยครับกระโดดดิ่งลงมาเลยแล้วซึ่งว่าไอฉากนั้นน่ะฉากกระโดดดิ่งลงมาการเดินเรื่องแบบนี้คือผมในปีนี้อ่ะเจอมาเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่งละแล้วก็เจออีกเรื่องหนึ่งคือ Pet Sematary ซึ่งว่าเราชอบฟีลลิ่งนั้นมากเออเราชอบฟีลลิ่งตรงที่ว่าเขาพาเราแบบกระโดดเหวอ่ะเออซึ่งแบบพากระโดดเหวอ่ะซึ่งแบบเหมือนมันจี้จ้ำอ่ะพอคุณกระโดดแล้วคุณก็รู้สึกแบบฟินในอารมณ์อ่ะแบบโอ้ยทำไมดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนการปลดปล่อยเออมันกลายเป็นว่าเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วด้วยประเด็นปมที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากต้องพูดงี้เลยปมประเด็นซับซ้อนไม่มากมันทำให้ทุกคนอ่ะดูหนังเรื่องนี้เข้าใจนะผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ทุกคนดูแล้วเข้าใจแต่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
เข้าใจนะดูได้ทุกคนแต่ไม่เหมาะทุกคนเอาเข้าใจถูกนะแบ่งกันนะมันคือฟีลลิ่งคือประมาณนั้นดังนั้นน่ะมันจะบอกว่ามันเลยมีความอันตรายแล้วมันทำให้คนอินง่ายมากด้วยความที่มันไม่ซับซ้อนเนี่ยแหละมันเลยทำให้เราแบบเข้าใจจ็อกเกอร์ง่ายแล้วเข้าใจเมืองก็อตแธมง่ายเข้าใจตัวอาร์เธอร์เฟกง่ายมากขึ้นมิติมากขึ้นซึ่งว่าเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยการที่เขาตั้งชื่อเรื่องว่าจ็อกเกอร์มันถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นการพุ่งเป้าไปที่ปกจ็อกเกอร์ตัวเดียวแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์การทำหนังที่เหมาะสมกับชื่อมากกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างถ้าบอกว่าอ่ะสเตนเจอร์ติงจะบอกว่าถ้าเขียนว่าเรื่องนี้คือก็อตแธมมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่การตั้งชื่อจ็อกเกอร์มันถึงถูกต้องกับชื่อเรื่องนี้มากที่สุดเพราะมันคือเรื่องของจ็อกเกอร์ความรู้สึกเราคือรู้สึกอย่างนั้นประมาณนั้นดังนั้นเราก็เลยไปเสพแล้วเราได้อารมณ์จ็อกเกอร์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะนั่นแหละครับก็คือเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าอยากให้เต็ม10เพราะอย่างนี้นะฮะปีนี้รู้สึกจะมี3เรื่องแล้วให้เต็ม10นะครับโอเคเอางี้แล้วกันนะครับเราก็มาถึงเวลาที่เราคุยโจ๊กเกอร์กันจบครบบริบูรณ์แล้วแหละเรารอบนี้มันก็จะเป็นรอบพรีเมียร์นะฮะดังนั้นเราก็อาจจะตอบโต้อะไรไม่ได้มากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำไลฟ์สดเป็นพรีเมียร์ใครมีอะไรแชทมาเดี๋ยวเราแชทตอบกันในตอนพรีเมียร์อยู่แล้วประมาณนั้นนะฮะยังไงก็ Movie Sunday วันนี้มาแบบกึ่งสดกึ่งเปื่อยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะขอลาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายครับ